สวัสดีครับเข้าสู่การชาเลนจ์กระโดดเชือก 3,000 ครั้งเป็นวันที่15สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งฝึกกระโดดเชือกนะครับหรือมือใหม่ซื้อเชือกใหม่มันมีความยาวมากเกินไปก็ใช้วิธีถอดสลักตัวนี้ออกแล้วก็ตัดให้สั้นลงนะครับแต่บางท่านไม่อยากตัดใช้วิธีมัดปมผมใช้ประจำคือจะเป็นมัดลักษณะนี้นะครับจะทำให้เชือกตรงนี่ครับเป็นเลข8ถ้ามัดปกตินะครับของเราจะมัดขึ้นอย่างนี้ด้านซ้ายนี่จะใช้กันเยอะครับด้านขวาเชือกจะงอนิดหนึ่งลองเอาวิธีนี้ไปมัดปมดูนะครับแทนการตัดวันนี้เราจะมาชาเลนจ์กระโดดเชือก 3,000 ครั้งด้วยเชือกที่มัดปมแบบนี้ครับครบ 1,000 แล้วนะครับมาเริ่ม500กว่าครั้งที่เหลือเลยครับเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกวิดีโอวันนี้จะลองกระโดดกับหลังดูนะครับจับจังหวะเหมือนการกระโดดควงเชือกไปข้างหน้า
3,600กว่าครั้งครับเผาผ่านไป286ครับครับจบภารกิจการชาเลนจ์กระโดดเชือก 3,000 ครั้งเป็นวันที่15เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้กระโดดไปประมาณ 3,600 ครั้งเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการบันทึกวิดีโอสำหรับเพื่อนๆที่ร่วมชาเลนจ์เหลือเวลาอีก5วันจะได้ตามเป้า20วันนะครับแต่ถ้าใครจะกระโดดให้เกินกว่านั้นได้เลยนะครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ให้ลงมือทำ